ครั้งแรกก็กินเลยกูว่ามีตกกว่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Sweetie นะครับผมนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อยุธยานะครับผมชื่องานว่าย.ยศยิ่งฟ้าอยุธยาเทค2ย.ยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกนะจ๊ะจังหวัดอยุธยาจังหวัดอยุธยาด้วยนะครับผมเทพก็ประมาณ1ชั่วโมงเราขับรถมากี่ชั่วโมง1ชั่วโมงนิดเดียวแป๊บเดียวก็ไม่ไกลจากกรุงเทพฯนะไกลแต่ว่าคนเยอะรถเยอะแต่ว่าก็มีที่จอดที่จอดรถแต่พอดีเราได้แบบได้ที่จอดรถพอดีเลยเขาออกพอดีไงวนรอบนึงแล้วเขากลับบ้านพอดีตอนนี้เราประมาณ 3:30 นนะครับผมแต่คนก็ยังเยอะหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าเฮ้ยแต่เขามีให้เช่าชุดด้วยนะเว้ยชุดตัวนี้วันละ4ยังไม่ลองถ้าใส่ไปแล้วก็เอากลับเลยนะไม่คืนก็งานใหญ่มากงานกว้างมากถ้าใส่แล้วเดินไปก็กลับกรุงเทพเลยไม่มาแล้วต้องแบบมีแลกบัตรประชาชนป่าววะต้องมีสิทำไม่แรกแล้วมีที่ถ่ายรูปด้วยในยุคเก่ามาเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปหาอะไรกินกันไม่ไหวแล้วไปให้ดูคนก่อนดูแม่ค้าซะก่อนสีเตี้ยค่ะเตี้ยละ10 บาทแม่ค้าแล้วแม่ค้าสวยมากนะต้องใส่ชุดนี้ขายด้วยไม่มีบาทนะฮะไม่รู้จักถ้าเรียกบาทแม่ค้าจะงงกี่เบี้ยค่ะเราต้องเรียกเบี้ยนะคะถ้าเรียกบาทแม่ค้าจะงงช่วยคุณหน่อยขอบคุณครับต้องรอก่อนนะควรไปหาที่นั่งไหมหรือกินตรงนี้ผมก็ได้หาที่นั่งเดี๋ยวขอดูหน้ามันกินหน่อยถ้าซื้อไปแล้วเดินกินไปอ่ะมันไม่สะดวกก็ไม่หาที่นั่งแต่นี่มันว่างไม่ให้กูกินเลยกูว่ามีตกว้าว
2ลูก30บาทเท่ากับ3อัน I don't know I don't know I don't know table บอกว่าจะซื้อเกมบอก3อันเบียร์ครับนะคะ3เบียร์ที่นี่เขาเรียกเป็นเบียร์นะครับครับไม่ได้เป็นบาทก็เรียกบาทไม่ค้างงโอ้แต่เดินแบบแต่ละร้านนี่คือแบบไม่มีอะไรที่แบบจะไม่น่ากินอ่ะใช่ไหมดูกล้วยดูกล้วยเดี๋ยวแต่อันนี้มันต้องมีอันนี้ด้วยปกติไม่มีเกี๊ยวเกี๊ยวเว้ยไม่ใช่เกี๊ยวเกี๊ยวโอ้ตัวมันต้องแซ่บแน่ลองเปรี้ยวอีจะมีความเปรี้ยวนิดๆนี่แหละคือ the best ที่แบบอร่อยที่สุดนะชอบไส้กรอกอีสานไหมถ้าไม่เปรี้ยวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไส้กรอกอีสานมันก็มีความเปรี้ยวนิดๆชอบเปรี้ยวผมชอบเปรี้ยวอะไรวะอะไรเงี้ยจำไม่ได้นครเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเพราะมันมีแบบเยอะมากมันคงไม่ซ้ำกันหรอกมั้งใช่ไหมคิดว่าจะไม่ซ้ำกันนะแบบร้านแต่ละร้านไม่น่าจะซ้ำกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมันเหมือนสมัยก่อนว่าแต่ก่อนมันก็จะเป็นเหมือนของใช่ชิมหน้าร้านเลยเนาะชิมหน้าร้านเลยจะมีไข่ด้วยใช่ไหมรอไข่หวานเนี่ยมีชิมไข่ที่หวานป่ะไข่ไข่อันนี้หรือไข่แบบไข่เมื่อหวานแล้วโหอร่อยร้อนพี่ดักมุกผมอะไปร้านอื่นดีกว่าอร่อยไหมอะไรบอกเขาด้วยอร่อยมากครับเออแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะมองตัวจะตากมันอร่อยจริงมันหอมไข่อ่ะกะทิมันไม่หวานมากหอมไข่แล้วมีมะพร้าวด้วยนะแต่ให้11ดาวมึงเอาใจแม่ค้าไปเนี่ยไปร้านอื่นWhat?
าเบี้ยจากพี่ก่อนลูกขอบคุณค่ะนี่ไหนเล่มค้าหน่อยติ๊กหายง่วงแล้วเด็กง่วงฮะง่วงครับเรียบร้อยอิ่มไหมโอบาอิ่มไหมอิ่มมากคือของกินนี่คือแบบเต็มไปหมดนะครับแบบสองข้างทางเนี่ยมีแต่ของกินนะผมแล้วก็คนเดินก็เยอะมากแต่ของกินเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมเพราะพวกเราซื้อมาทีละอย่างนี่คือแบบแต่ละอย่างนะอาหารจะไม่ค่อยซ้ำกันแล้วก็อร่อยจริงๆโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่บล็อกหน้าบล็อกหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามแล้วกันนะครับผมฝากช่องของผมด้วยนะครับผม My Sweetie นะครับเราเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน